ไม่มีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอะไรเมื่อกี้เห็นบอกจะออกหนุ่มกัญชัยหัวกระแสอยู่โอ้ยพี่หนุ่มกัญชัยไม่มีอะไรมาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นไรเรื่องปกติไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเห็นบอกไม่ยอมรับด้วยไหมครับก็ปกติเราผิดเรายอมรับถูกไหมล่ะเราไม่มีอะไรนี่ถือว่าเราโอ้ยไม่มีอะไรนี่มาอะไรกันขนาดนี้เสียภาพก็ปกติเรื่องปกติของคนที่แบบทำผิดกฎหมายแล้วปกติถือว่าเราไม่มีอะไรแล้วไม่เห็นทางพี่ยืนยันว่าจะถ่ายรูปตำรวจให้พี่หนุ่มกัญชัยครับไม่มีเลยไม่มีว่าไม่มีพี่พูดเลยครับพี่ไม่มีผมไม่ถ่ายรูปอะไรพี่หนุ่มกัญชัยเลยไม่มีเขาตัวมาส่งที่โรงพักเนี่ยพี่โวยวายเขาได้ยินหมดเลยครับไม่ได้โวยวายเลยถ้าทำเลยทำพวกพี่ก็ดีผมไม่เดี๋ยวถามตำรวจได้พี่เป็นผมโวยวายผมไม่โวยวายเลยนะตำรวจไม่โวยวายอะไรเลยไปดื่มไม่ไหนมาพี่ไม่ดื่มผมอยู่แถวบ้านผมเองครับอันนี้เกี่ยวกับดื่มไม่ดื่มนะครับแต่มันเกี่ยวกับการที่แบบเราอยู่ใกล้หรือใกล้เราทำถูกกฎหมายหรืออะไรเงี้ยมันเราต้องดูแลตัวเราเองให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะไม่เกี่ยวกับการที่เราจะแบบดื่มไม่ดื่มเราขับรถแบบไปไล่ชนเขาบ้านเราไปหาเรื่องเขาบ้านเขาไม่เกี่ยวนะฮะแต่เราต้องดูแลตัวเองให้มันอยู่ในครอบคุมในตัวเองให้เพื่อให้มันแบบว่าเราตั้งสติดีเราจะกินมากกินน้อยหรือแล้วแต่พวกคุณก็อาจจะกินอาจจะไปสังสรรค์บ้างแต่บางทีมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเคารพกฎหมายของจราจรให้มันดีที่สุดถูกไหมฮะมันไม่ได้ผิดหรอกถูกไหมฮะเราก็ทำตามกฎหมายโอ้มากันขนาดนี้เลยงงเลยมาทำไมเนี่ยแจ้งมันแบบใครแจ้งมาก็มีเนี่ยแหละสายแจ้งไปบอกว่าผมประจำอยู่แถวนี้อยู่แล้วงานอาชญากรรมอ๋อเหรอมันก็ข่าวอาชญากรรมแล้วก็ว้าไม่มีอะไรเลยได้รับความเป็นธรรมเห็นบอกว่าตำรวจเรียกรับเงินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รับเงินก็ตามกฎหมายปกติไม่มีอะไรเลยครับเราก็ดื่มมาเราก็ยอมรับเราก็ดื่มมาก็ตรวจวัดเกินหน่อยนึงเราก็แบบโอเคเราก็ยอมรับอะไรเงี้ยก็จะขึ้นตามแบบเราบำเพ็ญประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในสิ่งเราต้องทำนะคือไม่ใช่เราแบบโหเราเมาเราแบบไม่ยอมรับเลยไม่ใช่นะครับเราต้องดูแลตัวเองให้มันโอเคโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยมาเร็วมากเลยโอ้โหแต่ละคนโอ้โห thank you มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับไม่มีอะไรหรอกครับ